อ่ะเสร็จจากทองมันก็เหมือนกับทองคือน้ำมันน้ำมันขาขึ้นท่านผู้ชมค่ะเอาขึ้นที่ไทยหรือขึ้นที่โลกก่อนขึ้นที่ไทยก่อนก็ได้2วันติดกันแล้วนะคะขึ้นมาวันละ40สตางค์ค่ะสำหรับกลุ่มเบนซินโซฮอล9591 E20 E85 นี่มีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมาขึ้นมาอีก40สตางค์นะคะท่านผู้ชมเบนซินแก๊สโซฮอล9540อยู่ที่ปากซอยอย่างที่บอกเมื่อวานอีก5สตางค์จะถึงแล้ว39บาท95สตางค์ค่ะอื้อถ้าขึ้นอีกรอบเดียวก็คือทะลุ40แล้วนะคะสำหรับโซฮอล95ปากซอย40นี่เดินกันจนกระถึงอยู่แล้วค่ะแก๊สโซฮอล95ก็พอจะมีข่าวดีมีรายงานเมื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานมีมติให้ตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรครับต่อไปค่ะตึงต่อไปก่อนนะคะโดยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มการอุดหนุนอีก40สตางค์ต่อลิตรรวมแล้วตอนนี้ก็เท่ากับอุดหนุนอยู่4บาท57สตางค์ต่อลิตรค่ะอ้าวตกลงมีข่าวดีเรื่องดีเซลค่ะแต่เบนซินกำลังขยับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะดูราคาน้ำมันตลาดโลกเถอะปรับขึ้นต่อเนื่องแล้วแต่ระดับสูงสุดในรอบ5เดือนแล้วเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของโลกการสู้รบดูเหมือนว่าจะดุเดือดรุนแรงมากขึ้นนะคะระหว่างการซื้อขายเนี่ยเห็นว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก1ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าที่สุดปิดก็ชะลอตัวลงนะคะปิดตลาดราคาน้ำมันดิบเบาตลาดในเม็กซ์ขึ้นไป28เซนต์ค่ะเบรนท์ลอนดอนขึ้น43เซนต์แต่ถึงกระนั้นทั้ง2ตลาดนี้เป็นราคาปิดที่สูงที่สุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมสิงคโปร์เมื่อวานเป็นยังไงก็ยังคงขึ้นนะคะขึ้น60เซนปิดที่ 103.56 ดอลลาร์ค่ะเอาท่านผู้ชมเตรียมตัวใช้คำว่าเตรียมตัว